สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยน์ประจำวันที่25กรกฎาคมนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดเนี่ยอย่าลืมฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยขออธิบายนิดนึงนะครับดีมีเพื่อนๆจาก Trading View เนี่ยทักมาถามใน YouTube นะว่าเฮ้ยผมไม่ได้อัปเดตใน Trading View แล้วหรอไม่ได้ลงมาหลายวันเลยหรออะไรเงี้ยครับหรือว่ามาลงใน YouTube กับใน Facebook อย่างเดียวจริงๆผมลงหมดนะ3ช่องทางเหมือนเดิมเลยก็ใน Trading View ด้วยใน YouTube ด้วยแล้วก็ใน Facebook ด้วยจริงแต่ว่าใน Trading View เนี่ยผมพลาดนะครับเนี่ยจริงๆเนี่ยผมไม่ดูเนี่ยจริงๆผมก็อัพลงมาเรื่อยๆนะตั้งแต่วันที่20เนี่ยก็ไล่ลงมาเรื่อยๆเนี่ยก็มีทุกวันนะทั้งทองคำทั้ง Bitcoin นะมีหมดนะครับเป็นปกติเลยผมก็อัพลงปกติเลยแต่ว่าเพื่อนสังเกตนะว่ามันมีนี่ไอ้เครื่องหมายล็อกเนี่ยพอดีผมอะไปตั้งค่าเซตใหม่แล้วผมเนี่ยไปทดลองไปลองอัพเป็นส่วนตัวดูอันนึงเพื่อที่จะเช็คฟังเสียงไมค์ตัวเองนะครับแล้วหลังจากนั้นอ่ะผมน่าจะลืมกดสลับกลับมาเป็น public ทีเนี้ยคือผมก็ไม่ได้คิดไงว่ามันจะไปล็อกเป็น private ให้อัตโนมัติแบบในครั้งถัดๆไปด้วยอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันคงจะกลับไปเป็น public ให้เองนะแล้วก็ไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตอะไรเลยนะก็ว่าผมทำไมเทรดดิ้งวิวผมมันไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยวะนะครับก็เลยกลายว่าอ๋อพอมันเช็คดูตามที่เพื่อนๆเขามาถามเนี่ยก็กลายว่าอ๋อมันเป็น private มาตั้งแต่วันที่20เลยนี่หว่าไม่มีใครดูได้เลยนะเนี่ยนะครับแล้วผมก็ไม่สามารถไปแก้กลับได้ด้วยนะเพราะว่าเงื่อนไขการแชร์ไอเดียของเทรดดิ้งวิวคือถ้าสมมติว่าลงไปหลังจาก15นาทีแล้วอะนะครับมันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้นะครับต่อให้ผมเป็น MOD ก็ตามนะก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเดี๋ยวมันเริ่มกันใหม่แล้วกันเนาะเนี่ยนะครับเมื่อวานก็ยังลงอยู่เลยนะแต่ว่าก็เป็นล็อกอยู่เหมือนเดิมนะครับทั้งทองทั้งบิตคอยน์เลยนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันในไอเดียนี้ใหม่แล้วกันนะครับโอเคส่วนใครที่จะไปดูย้อนหลังเนี่ยก็ไปดูได้ทาง YouTube กับ Facebook เอานะครับผมอ่ะโอเคกลับมาที่ภาพรวม Bitcoin นะครับเมื่อวานเนี่ยก็มีการปิดบวกขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปิดอยู่ประมาณ 34,200 กว่าๆถือว่าโอเคไหมถึงผมมองว่าโอเคอยู่นะนะครับอย่างน้อยก็พอที่จะมีลุ้นในเรื่องของการกลับมายืนตัวแนวรับเดิมแต่ว่าลักษณะการเบรกเมื่อวานเนี่ยยังเบรกแนวต้านได้แบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับคำว่าไม่ค่อยแข็งแรงของผมหมายความว่าผมมองว่าโซนเนี่ยระยะโซนแนวต้านมันอยู่ประมาณเนี้ยใช่ไหมอยากให้มันเบรกขึ้นมายืนแบบยืนชัดเจนไปเลยอ่ะอันนั้นผมจะมองว่าเบรกด้วยวอลลุ่มเบรกแบบแข็งแรงนะแต่เนี้ยมันเบรกด้วยการปิดกึ่งๆเนี้ยซึ่งมันเคยนะมันมีแบบว่าเนี่ยอันนี้ขนาดเบรกโผล่หัวไปนิดนึงยังโดนทุบลงมาเป็นฟอร์เบรกเลยนะนะครับตรงเนี้ยมีโอกาสเหมือนกันที่ถ้ามันมีแรงขายลงมาเนี่ยมันอาจจะทุบลงมาแบบนี้ก็ได้เราก็ยังมองข้ามเคสนั้นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีการปิดบวกต่อเนื่องกันมา 2-3-4 วันที่ผ่านมาก็ตามนะครับแต่โดยรวมเนี่ยการปิดบวกต่อเนื่องกันมานะครับเมื่อวานก็ปิดบวกเนี่ยยังทำให้วันนี้มีโอกาสได้ปรับตัวขึ้นมายืนเหนือโซนแนวต้านแบบชัดเจนได้อีกครั้งนึงอยู่นะครับซึ่งถ้าวันนี้ปิดบวกได้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มการเบรกกลับมายืนเหนือแนวรับเดิมนะครับก็เป็นการเบรกแนวต้านตรงนี้แล้วเปลี่ยนกลับไปเป็นแนวรับอีกครั้งนึงนะครับก็คาดหวังว่ามันจะยืนเกิน 34,300 ขึ้นไปนะครับหรือ 35,000 หรือเบรกเกิน 36,000 ไปได้เลยก็ดีนะจะได้ไปต่อที่แนวต้านด้านบนได้เลยนะครับประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าวันนี้มันเริ่มมีการปรับตัวปิดลบลงมาแบบสมมติว่ามีการเทขายลงมาปิดโคเวอร์แท่งเมื่อวานไปเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมให้มองเป็นลักษณะของการรีเจ็คนะอาจจะเป็นลักษณะของการรีเจ็คตรงบริเวณแนวต้านแล้วมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อได้อยู่นะครับก็จะเป็นการทำโลว์ไฮไปถ้ามันเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมยังให้น้ำหนักไปในเรื่องของการปรับตัวไปต่อได้อยู่นะครับนอกจากว่า worst case เราจะมองว่าถ้าวันนี้ปิดลบค่อยไปโฟกัสในฝั่งของ worst case อีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าวันนี้ยังไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยผมมองว่าก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้อยู่นะครับก็โดยรวมถ้าวันนี้ปิดบวกต่อเนื่องได้ก็ลุ้นกลับขึ้นมาปรับฐานตรงบริเวณโซนแนวรับเดิมอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ถ้าจะไปต่อก็เหมือนเดิมก็คืออยากให้มันเบรกไฮเดิมประมาณ 35,000-36,000 ไปให้ได้ก่อนนะครับถึงจะมีโอกาสไปต่อที่ประมาณ 39,900-42,000 โดยประมาณนะทีนี้วันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วขออนุญาตไปดูแท่งวีคนิดหนึ่งนะครับแท่งวีคนี้กลับขึ้นมาดีนะครับดูดีนิดหนึ่งนะครับแต่ยังไม่มีการกลับตัวหรือเปลี่ยนแนวโน้มในภาพใหญ่
นะครับการรีบาวด์ที่ผ่านมาในช่วงในสัปดาห์นี้นะครับอาจจะเป็นช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์นี้มันเป็นลักษณะของการรีบาวด์ขึ้นมาในระยะสั้นเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นการรีบาวด์ขึ้นมาหลังจากราคาเนี่ยลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ในระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมทั้งในระยะสั้นถึงระยะยาวเนี่ยมันยังเป็นขาลงอยู่เห็นได้ว่าเริ่มที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างให้เราลุ้นปรับฐานกันอีกรอบนึงนะครับประมาณนี้แล้วก็การปิดบวกขึ้นมานะถ้าวีคนี้จบด้วยการปิดบวกแบบนี้ได้หรือว่าปิดcover ขึ้นไปอีกสักหน่อยนะครับก็จะเป็นการเคลียร์แรงขายของสัปดาห์ที่แล้วทิ้งไปนะครับแล้วก็พร้อมที่จะอยู่ในกลับมาในเฟสเรื่องของการปรับฐานในระยะสั้นแล้วก็พร้อมแล้วก็ลุ้นรีบาวด์กลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านนะครับประมาณนั้นนะครับก็คาดหวังว่าถ้าปิดแบบนี้ได้นะครับสัปดาห์หน้าก็น่าจะพอมีลุ้นในเรื่องของการปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับก็ไปลุ้นอีกทีว่าจะเบรกไฮเดิมในระยะสั้นที่ประมาณ 35,000 ถึง 36,000 ได้ไหมนะครับถ้าเบรกได้นะครับถ้าเบรกได้ผมมองว่าก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้มากขึ้นนะครับผมเนี่ยเบรกไฮเดิมแถวๆนี้ไปได้นะก็มองว่ามีโอกาสที่จะไปต่อได้มากขึ้นนะครับประมาณนี้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้เหมือนเดิมนะครับวันอาทิตย์มีไลฟ์สด20:00 น.นะครับของเป็นพูดคุยภาพรวมของตลาดคริปโตกันนะครับก็ใครว่างๆก็แวะมาคุยกันได้เนาะนะครับผมผ่านทางช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับผมส่วนในทาง Trading View ตอนนี้ก็กลับมาอัปเดตเหมือนเดิมนะจริงๆผมก็อัปเดตเหมือนเดิมแหละแต่ว่ากลับมาเป็นสภาพปกติแล้วผมวันนี้ผมจะไปเปลี่ยนให้มันเป็นพับบิกแล้วนะไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจผมก็ไม่รู้ตัวเลยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนๆที่ติดตามในทางเทรดดิ้งวิวแล้วที่ไปทักถามใน YouTube ด้วยนะครับทำให้ผมรู้ว่าผมตั้งเป็น private ไว้นี่หว่าอะไรเงี้ยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงคืนนี้เจอกันครับผมสวัสดีครับ